มูหลานปะ Who is that girl I see เอาสีชมพูแบบลิปสติกบรัชอะไรเงี้ยหรอมาทาใต้ตรงนี้ด้วยทำไมวะจะบ้าตายรายวันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ได้เรียกว่าแบบรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเราจะมาตามคลิปแรกของตัวเองที่อัพใน YouTube นะก็จะเป็นคลิปสอนแต่งหน้านี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาตามดูว่าแต่ก่อนเราแต่งหน้ายังไงแล้ววันนี้เราก็จะเหมือนเราดูตัวเองแล้วให้ตัวเองสอนเราในวันนี้แต่งหน้านะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบคลิปแรกๆก็อาจจะมีความแบบตลกแปลกๆอยู่นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาใหม่นะคะไม่เคยดูคลิปวิดีโอของกิ่งเลยก็กด subscribe channel ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามเวลาอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็ไปติดตาม Instagram ด้วยนะคะ Gingery มี e 3ตัวหาง่ายมากๆเลยนะอ่ะถ้าพร้อมที่จะเข้าวิดีโอนี้แล้วก็ไปดูเลยค่ะซึ่งเอาเข้าจริงวันนี้ไม่รู้ว่าแบบลุคจะออกมาเป็นยังไงเลยอะเพราะว่ามันนานมากๆแล้วนะคะคลิปแรกที่คิงอัพลง channel ก็จะแบบ3ปีที่แล้วได้มั้งหรือ2ปีประมาณเนี้ยประมาณ 2-3 ปีอ่ะก็ตื่นเต้นมากเลย4ปีที่แล้วนะคะคลิปแรกชื่อว่าแกรมฮาราจูกุพอมกินอะไรสักอย่างพอมกินแคชเมียร์นะคะเล็บสีทองอ่ะตอนนั้นน่ะใส่จิ๋วจมูกด้วยขั้นตอนแรกใช้ไพรเมอร์เนาะแต่ว่าไพรเมอร์ตัวนี้ขิงไม่มีแล้วอะเดี๋ยวไปตามดูก่อนว่าตอนนี้มีไพรเมอร์อะไรบ้างนะคะไพรเมอร์ที่ได้มาวันนี้จะเป็นของ IT Cosmetics นะคะเป็น Bye Bye Porous อันนี้นะจ๊ะเพราะลักษณะเนื้อฟอร์มูลาคล้ายกันนะคะมันจะมีความแบบซิลิโคนเคลือบผิวทำให้มันเนียนยิ่งขึ้นนะเราก็จะลงไปให้ทั่วใบหน้าตอนนั้นผิวแย่กว่าตอนนี้อะจำได้ว่าแบบเป็นช่วงแบบว่าเริ่มทำ YouTube แรกๆอะไรเงี้ยก็จะมีการแต่งหน้าบ่อยเนาะตอนนั้นหน้าเล็กมากหน้าเล็กแบบครึ่งนึงจากตอนนี้คือจมูกดูใหญ่ไปเลยอะตอนนี้จมูกดูเล็กไปเลยนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ดัดฟันด้วยสิปีที่แล้วมีใครเดินอยู่ข้างหลังด้วยอะแต่ไปรองพื้นนาเชียร์กรอว์ฟาวเดชั่นน่าจะไม่มีแล้วแต่ว่าเรามีนาร์สอีกตัวหนึ่งไปดูก่อนโอเคเราได้รองพื้นนาร์สมานะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นAll Day Luminous Weightless นะคะก็จะเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้โกลว์แล้วก็ไม่ได้แมตต์มากนะก็จะลงทั่วใบหน้าแล้วก็ใช้กับแปรงทาร์ดอันนี้เหมือนเดิมโอ้ฉันใช้แปรงตัวนี้มานานมากเลยแล้วเนี่ยแต่นางก็ยังใช้ดีอยู่นะคะลงทั่วใบหน้าเลยหูรองพื้นนาร์สนี่แบบสุดจริงพอลงไพรเมอร์แล้วแบบการแต่งหน้ามันจะลื่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะว้าวเหลืองมากเกย์เพราะผิวตอนนั้นกับสีผิวตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วอะตอนนั้นแบบผิวแบบออกเหลืองๆกว่านี้นั่นตอนนี้มันออกแดงๆไงไม่รู้บางคนแบบพี่ขิงทาลงพื้นที่ปากไม่ได้ทานะเหมือนแบบเม้มแล้วตอนนี้มันไม่ผลอะเนี่ยพอทาก็ติดไปแบบเนี้ยแล้วไม่ได้ทาให้ปากเราเป็นสีขาวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันแค่ไปโดนเฉยๆเช็ดปากกันแล้วนะอย่าบ่นนะเหลืองมากแกดูสิคือกลับจากทริปทะเลแล้วสีผิวมันแทนไปเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยจะขาวขึ้นเท่าไหร่เลยอ่ะลงพื้นตัวที่เคยใช้แล้วแตกต่างกันมากเลยอ่ะมูหลานปะ Who is that girl I see อ่ะดูต่อตรงนั้นเล็กมากเลยอ่ะลงมาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วก็มีอ๋อเป็นคอนซีลเลอร์แบบสติ๊กนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะมีของ NYX แล้วมั้งลงคอนซีลเลอร์ตามจุดโอเคแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะโอเคคอนซีลเลอร์สติ๊กวันนี้ขิงใช้ของ NYX ตัวนี้เป็นสติ๊กดูโอเนาะก็Wonder Stick โอเค
Wonder why I watching this video. Wonder why I'm here. Wonder why I'm doing this. คือไม่อยากจะแบบโม้เมาอะไรมากนะแต่รอยสิวไม่ค่อยมีให้ปิดแล้วเด้อมันรู้จะลงอะไรมันรู้จะลงอะไรมันไม่มีอะไรให้ปิดแล้วก็แค่ใต้ตาแล้วกันเนาะ Wonder why I'm doing thisคือวอกมาแล้วเนี่ยแม่เป็นลิงไปแล้วอีวอกบักวอกโอ้ยซีวอกแทนน้องแต่ก่อนฉันขาวขนาดนี้เลยเหรอวะทำไมฉันถึงซื้อรองพื้นได้แบบขาวขนาดนี้จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยขาวขนาดนี้ด้วยอ่ะคือตอนนี้เป็นแบบสีผิวแบบว่าเนี่ยมันก็เลยลงไปหน้าก็จะดูวอกๆหน่อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็อะไรอ่ะเอามาทาเอาสีชมพูแบบลิปสติกบรัชอะไรเงี้ยหรอมาทาใต้ไอตัว YSL ตอนนั้นก็คือน่าจะให้ใครไปนานแล้วไม่มีแล้วก็หาตัวที่เป็นบรัชน้ำแล้วก็เจอแต่ตัวเนี้ยโลลิตินของ Benefit นะคะก็จะลงตามคุณจิงเจอรี่เลยตาตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยทำไมวะ จริงเจอทำไมคะลงนองพื้นก็กริบแล้วไม่ใช่หรอหล่อนฮะใช้ฟองน้ำเกลียมันก็จะเป็นแดงๆใหม่อ๋อคือเทรนตอนนั้นน่ะคือการคอนทัวร์แบบหลายสีบนใบหน้าแล้วก็เกลี่ยทีเดียวอะไรอย่างงี้มั้งเราก็น่าจะดับแล้วทำตามเทรนเขินๆไปแหละก็ไม่แบบไม่ได้มีอะไรมากมันไม่ได้แดงเท่ากับในคลิปนะแต่มันก็จะมีความระเรื่อระเรื่อเพิ่มขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะใช้คอนทัวร์สติ๊กนี่เป็นของ Sephora One Day Stick เหมือนเดิมทำไมฉันต้องลงคอนทัวร์หนาขนาดนั้นไม่ติดติดน้อยก็คางบนยิ้มอย่างนี้เลยนะตาปากอันนี้ข้างหน้าผากจมูกก็ปลายจมูกโอเคจากนั้นก็เบลนด์อีกค่ะเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้เรื่องมูหลานอ่ะจางชิงโชจางชิงโชจางชิงโชช่างช่างชิงชิงช่องโชช่องชิงช่อ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 งชิงช่องโชช่องชูชิงช่องช่องช่องโชไม่รู้ร้องไงจีนานานิ่งเพิ่งรู้ว่าเพลงเนี้ยเวอร์ชันของไทยคือหม่อมป้อมเด้อโอ้ยตายแล้วรักหม่อมยิ่งกว่าเดิมแบบฉันชอบความดุของเขามากเลยชอบความแบบมากความสามารถอะทำอาหารก็เก่งร้องเพลงก็ได้แสดงมิวสิคเคนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลิศมากเลยนะการที่แบบว่าคนนึงจะทำอะไรอย่างงี้ได้แล้วคือถ้าคนที่ได้ไปดูทอล์กกระเทยแล้วแบบดูเทปที่คุณหม่อมแปมพาหม่อมป้อมนะคะมาสัมภาษณ์ต้องเรียกหม่อมป้อมใช่ไหมหรือป้าป้อมเขาเรียกหม่อมป้อมแล้วกันนะก็จะรู้เลยว่าแบบเขาทำได้หลายอย่างมากมีช็อตแบบถือปืนอะไรอย่างงี้เนี่ยนะชีวิตแกก็คือฮาร์ดคอร์มากอ่ะคอนทัวร์ไม่เห็นจะสวยตรงไหนแล้วทำยังไงวะแม้ว่าคอนทัวร์ของเซฟอร่าเนี่ยคือแบบเนื้อแน่นมากแต่เกี่ยยากมากกว่าจะเกี่ยหมดเมื่อไหร่จะจบสักทีจบเถอะขอร้องล่ะลงหนามากแล้วเนี่ยพอเหมือนแบบพอยิ่งโตอ่ะการแต่งหน้าหนาๆมันก็ไม่ใช่เวย์แล้วอะค่ะเข่งรู้สึกว่าการแต่งหน้าหนาๆมันทำให้ผิวแครกด้วยซ้ำถ้าเราอยากให้ผิวเราดูดีแต่งหน้าเบาๆแล้วก็ใช้เทคนิคที่มันอะทำให้หน้าเราดูปังขึ้นมาดีกว่าการโบกหนาเป็นชั้นๆแล้วคือออกมาก็เป็นแบบเซ็กมากเลยอะเมคอัพคือโซเซ็กการแต่งหน้าจัดมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะอันนี้บอกตัวเองในอดีตถ้าเผื่อเตือนในอดีตไม่เห็นคลิปในวันนี้ก็อาจจะไม่ทำคลิปนั้นแล้วดีกว่าอะไรอย่างงี้ตอนนั้นผมสีเขียวด้วยนะทุกคนคิ้วน่าเกลียดมากไพรเมอร์ของ Urban Decay ก็ไม่มีแล้วนะจ๊ะก็จะหยิบของ Wet n Wild มาแล้วกันเป็นรุ่นนี้นะว่าอันนี้เขาก็ดีเหมือนกันนะไม่แย่ทำไมแต่ก่อนขั้นตอนฉันเยอะจังวะเดี๋ยวนี้คือขั้นตอนแบบน้อยลงมาที่ยังไม่ทันแต่เท่าไหร่นั้นเพิ่งจะเบสแรกเนี่ยยังแบบ5ขั้นตอน6ขั้นตอนแล้วว่าเดี๋ยวนี้แบบเหลืออยู่2ขั้นตอนไพรเมอร์ก็ไม่ค่อยลงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้อุดตันนะแล้วก็รองพื้นใช่ไหม
ก็บางทีก็ไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์โดยสำคัญทัวร์เนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่ชอบใช้แล้วมันน้ำตาลเข้มมะเอาตรงๆนะใครมันแต่งตามคลิปนี้บ้างเรามาเริ่มแต่งตากันนะคะก็เราจะสีน้ำตาลเข้มสุดเลยแปรงในคลิปยังมีอยู่นี่เลยจ้าเอามาค่ะว้ายจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอ้ I can't believe I'm doing that ในคลิปเข้มกว่านี้อีกนะจะบอกให้I'm so pretty and no one knows when we have it กลียาโดยที่ไม่แตะสีนะคะทำไมฉันจะต้องลงสีแรกเข้มขนาดนี้เอางี้ก่อนเกลียไม่ไปอ่ะคือการลงไพรเมอร์มันก็จะมีข้อดีตรงที่มันทำให้สีเข้มแต่ข้อเสียคือถ้าลงไปแล้วอ่ะเนื้ออายแชโดว์จะคอมแพคติดไปเลยนะคะมันก็เลยทำให้แบบเป็นเปื้อนแบบนี้นะแล้วก็สีเหลืองที่ลงมาแล้วเหมือนไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะ Can someone tell me how the fuck is these colors a Harajuku train Can someone explain it to me มีใครสามารถอธิบายให้คิงได้ไหมคะว่าสีน้ำตาลและสีเหลืองที่ฉันลงไปแล้วอ่ะมันเป็นเทรนด์ฮาราจูกุตรงไหนล่ะคะดิฉันเอาอะไรไปมั่นหน้าว่านี่คือฮาราจูกุเทรนด์นะคะขอใช้นิ้วมือแล้วกันนะสีทองก็คือในคลิปใช้แปรงเฮ้ยเราทำผิดขั้นตอนเราต้องใช้แปรงสิจิงเจอรี่เขาสอนให้ใช้แปรงนะเป็นไงฮาราจูกุคอนนิจิวะอาริกาโตะดานามาสตะซาโยนาระโอ้ยส้มอันนี้ส้มมากเลยส้มกับของโรลิกอีกอะน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้มมิกซ์กันแล้วก็มาเขียนคิ้วนะคะทำไมเรียนสอนเขียนคิ้วหล่อนไม่มีหรือไงแต่น้ำตาลเข้มก็เข้าใจนะว่าแบบก่อนก็ไม่ได้แต่งหน้าเก่งอะไรหรอกก็คือเริ่มค่อยๆพัฒนาตัวเองมานี่แหละตลกความมั่นใจในการจิ้มสีอะทำไมฉันถึงเป็นคนมั่นใจกับอะไรผิดๆอยู่บ่อยๆขนาดนี้เนี่ยพอมันเป็นสีน้ำตาลที่ไว้ใช้กับตาพอลงที่คิ้วแล้วมันซ่อมฮาราจูกุปะล่ะแต่แปรงของอนาตาเซียดีจริงแกมันช่วยกู้สถานการณ์นะดังนั้นใช้คอนซีลเลอร์สติ๊กอีกแล้วอันนั้นน่าจะเป็นของ Skin Food นะคะเป็นบานาน่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่กลิ่นหอมกล้วยจำได้ฉันก็จะมีการเก็บคิ้วต่างๆฉันก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยใครเขาสอนหล่อนให้ใช้ฟองน้ำเกลี่ยที่คิ้ววะ ต้องขอบคุณคนที่มาติดตามตั้งแต่แรกๆจริงๆอ่ะคือฉันบงขนาดนี้ถ้าพวกเธอยังติดตามฉันอีกเหรอค่ะและนี่คืออายไลเนอร์ของดิฉันในปี2020นะคะคิดว่าเป็น regular one เพราะว่าน่าจะเป็นแบบที่เห็นบ่อยที่สุดแล้วก็เห็นไม่เท่ากันด้วยจ้าโอ้ยนั้นใช้เมเบอร์ลีนเนาะก็จะใช้เมเบอร์ลีนเหมือนกันใช่ไหมเป็นเมเบอร์ลีนค่ะแต่ว่าเป็นคนละรุ่นนะคะจะเป็นรุ่นนี้ที่คิงหยิบมาในวันนี้นะคะเป็นมาสคาร่าที่มีกลิ่นหอมโคโคนัทนั่นเองปัดขนตาโดยที่เราจะไม่ดัดนี่ค่ะขนตาไม่ต้องดัดหรอกค่ะแกดัดสันดานให้ได้ก่อนติดขนตากันเลยเย้มันก็ไม่แย่นะพอติดขนตาแล้วก็ดูสวยขึ้นมาทันทีเลยเนาะสังเกตปะโอเคค่ะในส่วนของอายไลเนอร์สีดำเราใช้ของ Aria Focus on me ไม่ได้เขียนอายไลเนอร์ขอบตาล่างมาแบบนานมากๆเพราะว่ามันทำให้ตาแคบลงคือตามันก็จะดูคมชัดขึ้นอย่างที่บอกเหมือนแบบแขกอะไรเงี้ยแต่ตามันจะดูแบบเฉียวขึ้นนะคะบรอนเซอร์แต่ตอนนั้นใช้ที่ดูดปากให้ปากอวบแต่ตอนนี้ไม่ต้องละค่ะเพราะว่าอะไรไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วลงให้หน้าตอบลงไปอีกจากที่แบบลงคอนทัวร์ไปแล้วก็ไม่พอก็จะเป็นตัว For You To Love Me More Brush นะคะตอนนี้เป็น S11You are my sunshine You are my sunshine You make me happyปัดไปตามแนวของบรอนเซอร์เลยนะคะแต่ทำไมในคลิปมันดูสีไม่ค่อยติดเลยอะงงเบกก้าขิงยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นสีออโอโพนะคะโอปอลไม่ใช่แชมเปญพ็อปในคลิปนะวู้ยืนหนึ่งจริงเลยไฮไลท์ของเบก้าเนี่ยนะดูสิจะแล้วลิปคล้ายๆสีแคชเมียร์ทำไมปากช่วงปากมันดูมอมๆอันนี้เป็นของ Kat Von D นะคะเป็น Brow and Arrow น่าจะไม่ผิดใช่ปะใช่ Brow and Arrow นะคะก็จะเป็นสีแบบนูดเทาๆแบบนี้สวยเนาะว่ากับสีผิวดิฉันดีอะโอเคนะเนี่ยมันก็เป็นสีเทาๆนะคะ
แต่ในกล้องทำไมมันดูส้มก็ไม่รู้อ่ะและดิฉันก็ต้องถักเปียด้วยสินะโอเคงั้นเดี๋ยวไปขอไปถักเปียก่อนนะคะแล้วก็มาดู finish look กันจ้าอันนี้คือลุคที่เราแต่งตามตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างโอเคไหมหรือว่าแบบบงขั้นตอนการแต่งในคลิปค่อนข้างมั่วซั่วมากเลยอะมันทาราจูกุตรงไหนเหรอคะงงมากจุดเนี้ยโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะมีอะไรอยากคอมเมนต์มีความเห็นหรือว่ามีอะไรอยากดูก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย